ขออภัยในความผิดพลาดเล็กน้อยอ้าวโหวันนี้เปิดด้วยไม่คุ้นเคยแต่อยากเล่นมากเปิดด้วยหมอลำซิ่งเลยทีเดียวครั้งแรกเลยโอเควันนี้เรามาคุยกันเรื่องสเปกเตอร์ไดเมนชั่น5สายเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยครับวันนี้ครับผมวันนี้สีแดงจ้าที่จ้าที่จ้าจริงเริ่มจากบรรยายสรรพคุณก่อนแล้วกันตอนนี้บอดี้บอดี้เป็นไม่แอดนะครับสวอมแอดเลยนะครับป่าหน้าป๊อปล่าเบอร์นะครับปิกอัพแล้วก็ชุดวงจรฟิชแมนซึ่งไม่เคยมีในสเปกเตอร์มาก่อนอันนี้ก็วอลลุ่มอ่ะบาลานซ์ซูมไปหน้าหลังแหลมแล้วก็เบสอันนี้สลิกเตอร์เอกลักษณ์เฉพาะของฟิชแมนเดี๋ยวผมจะมาอธิบายรายละเอียดอีกครั้งนะครับบอดเวงเก้บอดเวงเก้อย่างสวยขอพี่แค่ไฟดูหน่อยฮะพี่แค่ไฟดูหน่อยลายมันจัดจริงครับผมแล้วก็นี่เมเปิล5ชิ้นเน็กทูบอดี้ไฟ18โวลต์ไฟผ่านข้อหนึ่งแล้วก็ Made in Korea ขอพิกหน่อยครับพี่ขอพิกหน่อยพิกทางนี้หน่อยพิกทางนี้หน่อยโอ้ยากเลยไม่ใช่พิกแค่มันพิกทางนี้ดิโอ้โหลูกบิดสเปกเตอร์เป็นเกาหลีที่บอกเลยไม่แพ้ US แล้วก็อะไรนะเช็คใช่สเปกเตอร์จะผลิต2ประเทศนี้ไม่รับรุ่นต่ำกว่านี้ที่เป็นเลเจนด์กับเพอร์ฟอร์เมอร์นะครับผมนี่แหละส่วนฮาร์ดแวร์ก็ของสเปกเตอร์เองเพราะมันมีโลโก้สเปกเตอร์ก็มีสเปกเตอร์ก็ของสเปกเตอร์ก็ของสเปกเตอร์นั่นจัดไปอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันที่อะไรดีผมตอนนี้ฟิชแมนแก๊กแรกนะครับแก๊กแรกเขาบอกว่ามันเป็นแพสซีฟเดี๋ยวเปิดปากกระตือนกันปากกระตือนตีสิสปากกระตือนอ๋อโอเค yes โอเคปากกระตือน voice แรกครับแก๊กบนสุดแก๊กบนสุด passive fat and round แล้วเป็น passive ด้วยเป็น passive ใช่ฮะเป็น passive ที่เหมือนว่าพูดได้มั้งพูดได้พูดคัดได้นั่นแหละเอาละโอเคเดี๋ยวเรามารวมๆคร่าวๆกันดูก่อนรวมๆนะครับอันนี้ปิกอัพกลางหน้าหลังสแลปไปอยากฟังเสียงปิกอัพหน้ากันไหมปิกอัพหน้าหน่อยปิกอัพหน้าหน่อยปิกอัพหน้าหมุนไปข้างหลังออกแล้วอีเบสครับเหมือนเดิมความป่องความอะไรมาใส่ดุยจัดไปใส่ดุยอันนี้ตัวหลังตามสไตล์ปิดอ๋อลืมบอกไปมีทั้ง
ฮัมเบอร์เกอร์ดึงขึ้นมาตัดซิงเกิลคอยล์นะครับตัดดึงอันนี้ก็คือสามารถดึงขึ้นมาได้ใช่ดึงขึ้นมาได้นี่ก็กดลงไปนี่ดึงขึ้นมาโอ้โหอ่ะเดี๋ยวอันนี้ซาวอันนี้ซาวฮัมนะครับซาวซิงเกิลคอยล์มันจะบางลงตามสไตล์แจ๊สบีทแต่จะใสขึ้นใสขึ้นแต่วันนี้จะขอรีวิวเป็นตัวเต็มที่เป็นฮัมเบอร์เกอร์นะครับมาลองบูสต์แรมกันบ้างบูสต์แรมอันนี้บูสต์แรมนะผมไม่คัดนะผมวันนี้ผมจะโชว์แค่บูสต์อย่างเดียวบูสต์อย่างเดียวแรมเบสมั่งเบสโอ้โหอันนี้คัดอันนี้แฟนอันนี้โบโอ้ยลำโพงจะแตกอันนี้คัดโอเคหลักๆอ่ะเราลองไปสวิตช์กันดูบ้างสวิตช์ที่2เป็นดูโพยที่1ดูโพยที่1นี่ดูโพยอันนี้ดูโพยอยู่นะเนี่ย Voice 2เป็น Active Full Frequency Full Dynamic มาเต็มทั้งสัญญาณและความถี่อันนี้คือ Full เลยใช่ครับรู้สึกว่าจะหนาขึ้นมาเต็มดูจะนุ่มๆหน่อยนะใช่ไม่ aggressive มากเกินไปเรามาทิปแก๊กที่แก๊กที่3เขาบอกว่าเป็นมิสคูปมิสคูปใช่แล้วเป็นฟังค์ไฮไฟสคูปเย้เหมือนมันดันกลางขึ้นมานิดหน่อยนะครับในลองบูทเบสและแหลมพร้อมกันเบสและแหลมแรงมากแรงมากเดี๋ยวลงนิดนึงถือว่าฟิชแมนทำปิทับภาคเปลี่ยนออกมาได้เดี๋ยวขอลองดึงหน่อยฮะขอลองดึงลองดึงดูสักหน่อยลองสแลปลองสแลปของร้อนนะวันนี้ของร้อนมาเลยปุ๊บมาเลยปุ๊บลองเลยลองเลยไม่มีแพทเทิร์นอะไรที่จะไม่มีการเตรียมพร้อมแต่ทั้งสิ้นนะครับคลิปนี้ไม่ต้องห่วงเพิ่งไปกินหมูท่ามาด้วยสมองก็เลยแบบจะมึนๆนิดนึงอิ่มอิ่มอยู่เรื่องของเรื่องคืออิ่มสาวก็จะง่วงๆนิดนึงง่วงนิดนึงครับแต่รับประกันว่าตัวนี้ใครได้ไปแม่งโคตรคุ้มใช่สติ๊กเกอร์ยังไม่ได้แกะครับผมสติ๊กเกอร์พิกอัพยังไม่ได้แกะเลยตอนนี้สนนราคาปล่อยที่ 76,000 บาทมีซองเคสของสเปกเตอร์แถมให้ครับพร้อมอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะหกเหลี่ยมขันคอแถมใส่แจ็คแบบโง่ๆไปให้อันนึงใช่ ใช้ได้ตัวนี้ไปก็บอกเลยว่าหายากมากในไทยนะใช่ตัวนี้เป็นตัวที่2เพราะตัวแรกเป็นสีไม้มีอยู่ที่พี่คนหนึ่งที่กรุงเทพตอนแรกผมก็จริงๆผมเล่นรุ่นนี้มานานแล้วแหละแต่โดนพี่เขาซื้อไปก่อนก็เลยต้องกลายเป็นคนที่สองก็ต้องรอต่อไป
แต่ตอนนี้มาอยู่ในมือพี่ตุ้ยแล้วนะครับตรงนี้ตัวนั้นสีไม้นะครับตัวนี้สีแดงตัวนี้เขาเรียกว่า Inferno Red Inferno Red ใช่Inferno Red นะสีมันก็จะออกแดงกำๆหน่อยนะครับแดงแบบมันสวยจริงโคตรเท่มันสวยมากนะตัวนี้บอกเลยว่าออกสเตจปุ๊บไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความเท่ผมบอกเลยว่าเท่แน่นอนดิงวอเจอไปนี่อาจจะมีร้องมีหนาวแต่ก็ไม่ดิสแบรนด์นั้นละกันว่าใครชอบเป็นว่าใครชอบก็เลือกเล่นแบรนด์นั้นนะครับได้เลยครับผมอาจจะมีเดี๋ยวถ้าว่างเนี่ยเอามาโคเวอร์สักเพลง2เพลงเพราะว่าตอนนี้คิดแพทเทิร์นไม่ออกเลยหัวไม่โคตรตื้อโอเคงั้นโอเควันนี้ก็ขอรีวิวแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้ใครเชื่อใครสนใจมาลองได้ที่ร้านนะครับผมได้เลยครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับ